ึงช่วงชวนชิมดีกว่าครับผมนะเอาครับเกี่ยวกับตรุษจีนเราก็ต้องไปหาอะไรที่มันเกี่ยวกับจีนจีนอาหารจีนถ้าพูดถึงอาหารจีนก็ยังมีอยู่ร้านเดียวนะฮะเมื่อก่อนเขาให้โซโลแกนว่าอาหารเหล่าแต่ราคาติดดินตอนนี้ล่ะคะฮ่าๆขำๆมาเลยของเธอนะขำๆต้องบอกว่าเป็นร้านอาหารจีนที่เรารู้สึกว่าอร่อยมากแล้วในทุกๆเทศกาลเนี่ยนะคะก็จะมีอะไรที่เป็นใหม่ๆหรือว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษพิเศษให้กับลูกค้าเสมอๆเลยเทศกาลของตรุษจีนกับร้านนี้ไม่ผิดหวังครับร่ำรวยโภชนาครับผมเชิญเลยครับอร่อยชวนกินแอบพิมพ์ไปแล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องบอกว่าจริงเราสองคนแอบชิมก่อนทุกครั้งที่มาร้านเฮียเลยครับผมเพราะมันอร่อยมากอย่างที่เกิดมาตั้งแต่ต้นรายการนะฮะเทศกาลตรุษจีนนี้เดือนถึงนี้ร่ำรวยโภชนาจะต้องมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษพิเศษไหมคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับเป็นอะไรครับวันนี้ก็จะมีอาหารชุด 2,000 บาทยกเว้นหมูหันนะ 2,000 บาทเป็ดมีหมูฉลามมีผัดมีปลาครับเดี๋ยวเรามาบอกทีละเมนูนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่คุณผู้ชมจำไว้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือ 2,000 บาทนะครับมากเลยนี่นี่เริ่มจากอะไรดีออเดอร์ก่อนครับผมแมงกะพรุนน้ำมันงากับกระเพาะปลาผัดแห้งตักเอาเองเลยนะครับนะครับอันนี้ถือว่าตักนั่นตักอันนี้เป็นอะไรแมงกะพรุนแมงกะพรุนของโปรดที่นี่ยังรสชาติอร่อยมากมากทุกอย่างมันกลมกล่อมมากมันกรอบกรอบมันมีความหวานของน้ำซอสนิดหน่อยนะคุณผู้ชมครับอร่อยมากเข้มข้นหอมแมงกะพรุนความเข้มแล้วแมงกะพรุนอ่ะชิ้นใหญ่ไม่ได้มาเป็นแบบเศษด้วยนะอาหารพวกนี้เนี่ยนะคะคือเอาไปไหว้ก็ได้ไหว้เสร็จทานต่อได้แบบอร่อยเลยวันไหว้คือวันที่15ครับผมเขามีวันจ่ายก่อนปะวันจ่ายก็14วันจ่าย14วันไหว้15 15 16วัน16ก็ใช้เงินแล้ววันเดียววันเดียวมาได้ทั้ง14 15 16เลยเอาจริงๆแนะนำมากๆอร่อยเนี่ยเราจะไม่ข้ามไปที่อื่นเลยนอกจากเมนูต่อมาดีกว่าอันนี้เยอะเหมือนเดิมมาแบบใหญ่เหมือนเดิมตลอดดูอันนี้ก่อนก้อนเป็นก้อนอย่างนี้เลยจะบ้าเหรอตัวส่วนเรื่องของหูฉลามเขาก็ใส่แบบว่าไม่อั้นเลยนะฮะหูฉลามเขาก็เป็นหูฉลามแบบลอยๆเป็นแพแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับแล้วอย่างนี้เขาเรียกน้ำใสหรือน้ำข้นน้ำข้นครับน้ำแดงก็เรียกน้ำแดงน้ำแดงครับเนี่ยกล้าขายราคาขนาดนี้ทำไมหูฉลามในท้องตลาดมันถูกหรือยังไงก็อยู่ที่ลูกค้าเขารู้แหล่งเพราะอาชีพเก่าผมขายหูฉลามส่งเจ้าพ่อไงมาเองไม่ใช่เจ้าพ่อหูฉลามเจ้าพ่อหูฉลามอยากเป็ดปักกิ่งอะไรเลยครับเป็ดปักกิ่งเขาอร่อยที่สุดแล้วมาอ่ะมาอ่ะนี่เป็ดปักกิ่งนี่มาไม่ถึงไงคุณติตาอุ้ยแหมรู้ใจจริงพูดอักหูอยู่ก็จะไม่ส่งให้กันมันจะเคืองเอานะฮะนี่ขอบคุณค่ะนี่ต้องบอกว่าที่เนี่ยเขาเด่นมากเรื่องเป็ดจริงๆเป็ดเขาจะออกกรอบแล้วแห้งรับรองว่าจะติดใจเลยจริงๆผู้หญิงนี่เหมาะมากไล่มันไล่มันเป็ดปักกิ่งไล่มันนะที่นี่เป็นส่วนของเฮียเลยน้ำรีดจนมันหายหมดต่อให้รีดเอาไว้นะคะอันนี้ก็ยังกรอบอยู่ส่วนเนื้อแน่นอนเอาไปทำได้หลายเมนูใช่ได้ผัดพริกไทยดำทอดกระเทียมเป็นเมี่ยงทำเมี่ยง3อย่างเลือกเอาเนื้อนี่นุ่มนะไม่ใช่เนื้อหมูนะครับเนื้อเป็ดนะอันนี้มันนุ่มเกินกว่าที่เราเคยกินมาเอาจริงมันคือเนื้อเป็ดสดๆหรอใช่แต่เราแล่เนื้อออกมาก่อนแล้วมาหมักใส่รสชาติเอามาถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาสั่งเป็ดที่นี่นะครับถ้าเกิดว่าจะคิดว่าทำอะไรไม่ได้ผมแนะนำให้เป็นผัดพริกไทยดำแบบอร่อยมากอันนี้ซีสัดเข้มข้นแฮกึนทอดแฮกึนสุดยอดที่นี่ก็สดใหม่นะขออนุญาตใช้มือแล้วกันลูกมันใหญ่มากจะให้ดูใหญ่มากอร่อยอ่ะอยากให้เห็นไส้เยอะกินด้วยก็ได้ไม่ต้องจิ้มมันมีรสชาติอยู่แล้วใช่ไม่จิ้มก็อร่อยแล้วอร่อยเลยจริงลูกเดียวอิ่มเลยอ่ะใช่ครับอันนี้คือขาเป็ดอันนี้ขาเป็ดแล้วก็อบบะหมี่อันนี้นะอย่าคิดว่าแค่ย่างนะเดี๋ยวคุณเจี๊ยบสาธิตให้ดูวิธีดูดขาเป็ดเจี๊ยบสาธิตการดูดตีนเป็ดค่ะให้พ่อหน่อยขาเป็ดง่ายมากดูนี่มันล่อนออกอย่างเงี้ยคุณผู้ชมใช่อันเนี้ยหลายๆคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะจืดไหมหรือยังไงเพราะมันอบมาแล้วเข้มข้นมากแล้วเขาใส่ขาเป็ดก็เหมือนขาเป็ดพะโล้นี่เป็นปลาอะไรคะเฮียปลากระพงแล้วเราก็ยังกลับไปบะหมี่เดิมอันนี้คือปลากระพงอย่างนี้เรามีอะไรให้น้ำจงน้ำยำให้ไหมมีครับอยู่นี่แหละปลาสดสดทอดน้ำปลาสดมากเนื้อไม่มีแบบรู้สึกว่ามันดุ้ยหรืออะไรเลยอันนี้น้ำยำสดมาก
น้ำยำก็เป็นยำมะม่วงครับยำส่วนไอ้ตัวน้ำปลาตัวนี้นะครับคุณผู้ชมน้ำปลาดีมากเลยอะข้าวร้อนๆนะคุณผู้ชมนะฮะพร้อมกับเนื้อปลาที่สดและใหม่น้ำปลาเขาก็เป็นน้ำปลาปรุงมาแล้วมันจะหวานๆหน่อยนะแล้วราดคุ้มจะไม่เค็มแค่กินเปล่าๆโดยไม่ราดน้ำยำก็อร่อยแล้วน้ำยำมะม่วงเปรี้ยวอันนี้มันจะเค็มเค็มหวานน้ำมะม่วงเนี่ยมันจะออกแบบเปรี้ยวเปรี้ยวนิดนึงตัดพอดีแค่ชิมก็อิ่มแล้วเรียกว่าชิมเลยนะเรากินกันกันดูพี่เจี๊ยบดูพี่เจี๊ยบสั่งอร่อยช่อง5พามากินฮะไม่ได้พามาชิมโอ้เขาหน้าเราเป็นแบบอย่างชวนชิมเลยชวนกินแล้วกันช่วงของเราอะฝากชวนกินเนี่ยต่อไปก็เป็นข้าวผัดหรือไม่เอาก็เป็นเลือกเป็นบะหมี่ก็ได้นะข้าวผัดก็ได้บะหมี่ก็ได้ใช่อันนี้เป็นข้าวผัดอะไรคะอันนี้ข้าวผัดปูเขาก็มาเป็นแบบอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นแบบกินกับปลาข้าวผัดเศษปูอะไรเงี้ยข้าวผัดผัดแบบในสไตล์จีนๆนะครับคือมันจะแห้งๆเนาะจะแห้งแยกเม็ดแบบนี้เนื้อปูดีมากเลยอ่ะหอมมากข้าวผัดแล้วเปลี่ยนเป็นข้าวผัดกุ้งข้าวผัดได้ๆหมูได้มั้ยหาได้หมดอ่ะเนี่ยแค่เนื้อเปลี่ยนได้ร้านนี้ใจง่ายไม่ต้องห่วงอ่ะมีอันนั้นดิเอาของข้าวมาก่อนยังเหลืออันนี้ของแถมนี่กุ้งผัดพริกเกลือแถมโอ้โหแล้วผัดพริกเกลือของที่นี่นี่ไม่ใช่ธรรมดานะมันอร่อยมากนะแล้วมันทานได้ทั้งตัวเปลือกไม่กรอบต้องบอกว่าเขาคั่วทั้งเปลือกแต่รสชาติมันเข้าไปถึงเนื้อกุ้งแล้วกินได้ทั้งเปลือกพอกินเปลือกมันจะมีความกรุบกรอบด้วยแล้วเนี่ย 2,000 จะมีของหวาน 2,000 มีของหวานมีของหวานด้วยแปะกล้วยแปะกล้วยเย็นก็ได้ร้อนก็ได้ครับผมนะฮะแต่ก่อนอื่นนั้นเราต้องชิมของเขาก่อนต้องชิมก่อนอันนี้ตีเด็ดขายตัวเท่าไหร่หมูหันตีเด็ดแน่ขายที่ร้าน 1,600 ครับตอนนี้ลดเหลือ699มันมีเหตุผลที่ทำไมขายเหลือ699ครับคือตอนเนี้ยหมูอ่ะมันราคาตกต่ำมากอ๋อเราก็เลยขายได้ในราคาที่ถูกใช่ถูกต้องเขามีย่างข้างหน้าเขาย่างสดทุกวันถูกไหมครับและเรื่องความอร่อยก็คือมาจากประสบการณ์นั่นเองนะครับต้องบอกว่าเขาแร่ออกมาแบบนี้เลยมันไม่มีเลยครับไม่มีมันเลยครับอันนี้เป็นหมูคุณภาพนะไม่ได้หมูแบบที่เขาทิ้งนะไม่ใช่ครับเสียงอะไรอ่ะเสียงความกรอบของหมูแล้วอย่างตัวเนื้ออย่างเงี้ยเนื้อก็ไปทอดกระเทียมผัดพริกไทยดำทำได้อีกนี่ฮะคุณผู้ชมก็สามารถลิ้มรสความอร่อยในระดับแบบว่าตัวละพันกว่าได้นะฮะนี่ก็คือความอร่อยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงเมนูสาธิตดีกว่านะฮะดูอะไรดูอะไรกุ้งผัดพริกเกลือนะนี่เมนูที่ผมบอกว่าแถมมาเนี่ยนะอร่อยแบบสุดๆอ่ะอร่อยแบบทั่วถึงอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับน้องป้อมครับนะครับพร้อมไหมครับป้อมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับป้อมใส่แป้งครับแป้งทอดกรอบเนาะครับใส่ไปครับน้ำมันร้อนๆแล้วทอดให้กรอบแบบว่าให้กรอบครับผมเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมให้เสด็จน้ำมันกระเทียมลงไปเกลียวกระเทียมจะใส่ต้นหอมครับรากผักชีครับพริกชี้ฟ้าแดงปรุงรสชาติครับใส่พริกใส่พริกป่นป่นก็พริกไทยครับแล้วก็ผงพริกเกลือครับเอาละครับเริ่มปรุงรสนะฮะโดยการใส่ซอสปรุงรสนะฮะตาเด็กสมบูรณ์นะครับซีอิ๊วขาวสูตร1ตราเด็กสมบูรณ์แล้วก็คลุกครับแล้วกุ้งมาใส่ครับผมแล้วก็กระเทียมเจียวครับนี่ตัวเองๆนะฮะคลุกครับเรียบร้อยนะฮะเอาละครับจัดใส่จานได้เลยครับนี่เรียบร้อยแล้วครับใหม่ๆสดๆเลยนะครับกุ้งคั่วพริกเกลือสูตรเด็ดของร่ำรวยโภชนานะครับเรียบร้อยขอบคุณมากครับป้อมครับเอาล่ะกลับมานะครับแน่นอนนะครับเทศกาลนี้ถึงนี้นั่นก็คือตรุษจีนนั่นเองใช่ค่ะถ้าเกิดว่าคุณยังมองหาของที่จะมาไหว้นะครับนะฮะในพิธีพอมาที่นี่เสร็จปั๊บเนี่ยคุณได้ครบหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้สามารถสั่งได้หมดเลยไหมได้หมดเลยได้หมดเลยรวมถึงทั้งสองสาขาเลยป่ะสองสาขาเลยทั้งสองสาขาครับย้ำอีกทีดีกว่าราคาทั้งหมดนี้ไม่รวมหมูหันเท่าไหร่คะ 2,000 บาทครับ 2,000 บาทหมูหันตัวละเท่าไหร่ปกติ1,600ตอนนี้เหลือเท่าไหร่699ครับและของดีมีคุณภาพด้วยนะแนะนำให้มาจริงใจดีแบบนี้นะครับเราก็เลยจัดให้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์มอบให้กับร้านร่ำรวยโภชนา1ชุดครับผมครับสั่งก่อนก็ได้สั่งเป็ดไว้ก่อนได้ตอนนี้ก็ลูกค้าทยอยสั่งมาเรื่อยๆเบอร์โทรเบอร์โทรเลยคุณผู้ชมรวมสูง56/1นะครับ023992520ถึง1ครับครับแล้วที่สาขานราธิวาสซอย26นะครับ
02-294-5273-5นะครับสั่งแล้วได้สั่งวันว่าก่อนวันนึงก็ได้ไม่เป็นไรก่อนวันว่าก่อนวันนึงโทรมานิดนึงแล้วจะได้ของสดใหม่แล้วมาถึงปุ๊บได้อาหารครับนี่ครับผมขอบคุณมากครับเฮียผู้มีแต่ให้นะครับผมขอบคุณมากครับเฮงๆรวยๆนะครับสิบเฮียยุอีซินนี่ว่าใช้ผู้ที่ตัวทังครับนะครับผมนะครับสำหรับคุณผู้ชมก็เหมือนกันนะฮะเกิดว่าคุณมองหาของไหว้อยู่แล้วก็อย่าลืมร่ำรวยโภชนาติดต่อมาคุณสามารถได้ทุกเมนูที่คุณต้องการครับถูกต้องค่ะอยากให้คุณผู้ชมทุกคนนะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ร่ำรวยเฮงๆๆๆทุกคนเลยค่ะเฮงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้า